ตุ้ง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 นี่พอดีไปได้ไอเดียมาจากติ๊กต็อกอีกแล้วนะครับแล้วก็เลยลองมาทำดูแล้วก็คำนวณต้นทุนอยากจะรู้ว่าเราทำขายได้หรือเปล่านะครับเมนูนี้ง่ายมากๆเลยให้ดูก่อนผมให้ชื่อว่าบัวสวรรค์นะครับเป็นรูปดอกไม้เลยอ่ะเวลากินนะครับคู่กับน้ำจิ้มไก่ไปดูวิธีการทำในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ YouTube Channel Chef Kwan NG Chef นะครับแล้วก็ที่เพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญด้วยนะครับสำหรับขิงขูดนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการขูดขิงนะครับขิงเราใช้ขิงแก่ตัวนี้ให้ปอกเปลือกก่อนนะขูดเปลือกออกแล้วก็ขูดแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าขิงเราจะใช้อยู่นิดเดียวเองนะครับเราเริ่มต้นจากการผสมเราก็จะมีหมูบดนะครับใส่ไปเลยเราก็จะใช้เป็นมันหมูบดด้วยนะครับถ้าต้องการความเนียนเราจะใช้เป็นเราจะบด2รอบนะครับสำหรับมันหมูบดถ้าทำกินเองก็ไม่ซีเรียสอะไรจากนั้นก็ขยำหมูกับมันหมูให้เข้ากันก่อนนะครับมันหมูเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ไส้ติ่มซำของเราหรือว่าไส้ขนมจีบของเราเนี่ยมีความนุ่มนะครับอันนี้เป็นหัวใจเลยเทคนิคในการทำติ่มซำทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราผสมมันหมูกับหมูสับเข้ากันแล้วนะครับให้เราใส่ขิงสับหรือขิงขูดลงไปนะครับตัวนี้จะช่วยดับกลิ่นคาวของหมูดับกลิ่นสาบของหมูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทำติ่มซำเหมือนกันนะครับหลังจากใส่ขิงไปแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสละให้ใส่กระเทียมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ทำให้มีกลิ่นหอมตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยถ้าใครที่ไม่ชอบความเผ็ดร้อนมากก็ลดปริมาณพริกไทยได้นะครับจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันเลยเราจะคลุกของแห้งให้เข้ากับหมูก่อนนะครับหลังจากเครื่องปรุงแห้งผสมกับเนื้อหมูแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงเหลวเข้าไปนะครับก็จะมีในส่วนของซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวตอนนี้เราค่อยๆคลุกนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นตอนนี้ก็คลุกเค้าหมูเข้ากับเครื่องปรุงดีแล้วนะครับต่อไปเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยนะครับตามด้วยแครอทหั่นเต๋าใส่ไปให้หมดตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะครับเราจะใส่น้ำมันงาเป็นอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมนะครับน้ำมันงาใส่แค่ให้ได้กลิ่นหอมพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าใส่เยอะแล้วเปลืองครับตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมปั้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นแป้งเวียดนามนะครับจะมี2ขนาดที่เราใช้อันนี้จะเป็นขนาด16เซนนะครับเป็นวงกลมนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราจะใช้นะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด10เซนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแต่งเพื่ ทำเป็นรูปดอกไม้ก่อนนะครับเราก็จะเริ่มจากการที่นี่ฮะแผ่นกลมนะครับจะเป็นกลีบล่างนะครับกลีบล่างเราก็จะตัดแบบนี้อย่าตัดถึงตรงกลางนะให้เหลือเนื้อที่ตรงกลางไว้นะครับเป็นทั้งหมด6กลีบนะครับระวังแตกด้วยนะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ6กลีบแผ่นเหลี่ยมนะครับก็ตัด4ด้านครับนี่อย่างนี้เลยง่ายนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปเราจะมาประกอบเป็นรูปดอกไม้นะครับ
เราจะใช้แผ่นกลมนะวางไว้ที่พื้นด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปาดไส้นิดนึงนะครับไส้ที่เราตีเมื่อสักครู่นี้นะครับเราปาดไว้นี่ที่พื้นนิดเดียวแบบนี้นะอันนี้เป็นแค่กาวนะครับเสร็จแล้วก็นำแผ่นเล็กเนี่ยมากดติดแบบนี้เลยฮะมันก็จะติดกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไส้มาโปะไว้ตรงกลางด้านบนอีกรอบนึงนะครับเหมือนเป็นเกสรดอกไม้นั่นเองนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสวยงามนะเราก็จะทำแบบนี้เตรียมไว้นะครับก่อนที่จะทอดนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็เอาบัวสวรรค์นะครับลงทอดโดยที่เอาด้านแผ่นเล็กนะครับคว่ำลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พลิกเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับเรามาดูต้นทุนของเมนูเก๋ๆเมนูนี้กันนะครับผมให้ชื่อว่าบัวสวรรค์นะครับผมจะคำนวณแยกเป็น2ตารางนะครับตารางแรกจะเป็นในส่วนของหมูทรงเครื่องนะครับแล้วก็ตารางที่2จะเป็นในส่วนของบัวสวรรค์ที่เราจะขายนะครับมาดูตารางแรกนะครับหลังจากที่คำนวณนะสูตรนี้เนี่ยผมใช้หมูสับ500กรัมแล้วก็มันหมู300กรัมนะครับน้ำหนักที่ผสมมาแล้วเนี่ยจะได้971กรัมนะครับใช้เงินไปประมาณ136บาท70ตัวเลข2ตัวนี้นะไปคำนวณในตารางของบัวสวรรค์นะครับทีนี้มาดูในตารางของบัวสวรรค์นะครับก็จะมีในส่วนของหมูทรงเครื่องที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นี้นะครับยกตัวเลขมาไว้ตรงนี้เราก็จะใช้แผ่นแป้งเวียดนาม2ขนาดนะครับจะเป็นแบบกลมขนาด16เซนแล้วก็เป็นแผ่นเหลี่ยมขนาด10เซนนะครับมีน้ำมันพืชสำหรับทอดนะครับผมใส่ถาดนะครับเป็นถาดกระดาษขนาด 4x4 นิ้วนะเราจะมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มเนี่ยใส่เป็นถุงน้ำจิ้มก็ได้ครับเซฟคอสนะครับวัตถุดิบตัวผมก็ใส่ค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้แต่ว่าในส่วนของพวกแผ่นเมี่ยงนะครับหรือว่าหมูทรงเครื่องพวกนี้ผมให้เป็น 100% หมดเลยนะครับเพราะว่าแผ่นเมี่ยงเราก็ใช้นับจำนวนแผ่นเอานะครับสมมุติว่าผมทำประมาณสัก30ชิ้นละกันนะครับต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่4บาท45สตางค์เวลาขายเป็นชุดเราขายชุดละ2ดอกก็ได้ครับชุดละ2ชิ้นนะได้15ชุดก็ตกต้นทุนชุดละ8บาท90มาดูราคาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่17บาท80ผมขายชุดละ20ก็จะได้กำไร11บาท10สตางค์เมนูเก๋ๆแบบนี้ทำง่ายๆแบบนี้กำไรดีนะครับลองเอาไปฝึกทำดูนะครับขายตลาดนัดได้เลยนะแนะนำว่าเราประกอบร่างก่อนแต่ยังไม่ต้องทอดเวลาลูกค้าสั่งค่อยทอดนะใช้กระทะใบใหญ่ๆทอดนะครับก็ทอดแป๊บเดียวมันก็ฟูแล้วนะครับก็ลูกค้ารอไม่นานนะครับ